สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับผมหลายคนก็สงสัยนะครับในจุดยืนของผมว่าตกลงมันยังไงกันแน่วะเดี๋ยวมันก็พูดถึงเพื่อไทยไปขยี้นายกเศรษฐาเอาเดี๋ยวมันก็พูดถึงก้าวไกลไปขยี้สสมั่งหัวหน้าพรรคบ้างเดี๋ยวมันก็ชมเพื่อไทยเดี๋ยวมันก็ชมก้าวไกลเดี๋ยวมันก็ชมชาดาภูมิใจไทยอะไรอย่างนี้คนฟังก็สับสนเอ๊ะมันตกลงมันยังไงวะผมจะบอกให้นะครับช่องของผมนี้กิจโพสต์ Channel นะครับจะวิพากษ์วิจารณ์ตามเนื้อผ้าครับผมไม่ได้สนใจหรอกครับว่าจะไปเชียร์ใครจะไปโจมตีใครเอาเป็นเรื่องไปครับเรื่องไหนที่พรรคภูมิใจไทยทำดีเรื่องไหนที่คุณชาดาไทยเศรษฐ์ทำดีคุณอนุทินชาญวีรกูลทำดีผมก็จะชื่นชมครับถ้าทำไม่ดีผมก็จะวิพากษ์วิจารณ์ครับกรณีเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์มันก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ตามเนื้อผ้าสิใช่ไหมอย่างกรณีนี้นะครับคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่เสนอชื่อผบ.ตร.เรียบร้อยไปแล้วนะก็คือบิ๊กต่อได้เป็นละมันก็ควรจะจบหรือเปล่าวะเออมันก็ควรจะจบแต่คนคนนี้เขาไม่ให้จบครับก็คือคุณเรืองไกรรีกิจวัฒนะครับก็ไม่จบ เขาก็ไปส่งหนังสือไม่ได้ส่งไปแล้วไปตามหนังสือเขาทำถึงผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบมติของกตร.กตร.ก็คือคณะกรรมการตำรวจซึ่งมีนายกเศรษฐาเป็นประธานนะก็มีด้วยกัน7ข้อแต่ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านแล้วก็รู้สึกสับสนในชีวิตของผมก็เลยจะย่อมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าสรุปว่ามันเป็นยังไงไอ้7ข้อเนี่ยมันก็มีเสนอไปว่าที่ประชุมกตร.มีบุคคลภายนอกก็คือคุณพิชิตชื่นบานซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะผู้สังเกตการทำให้การประชุมดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติหรือไม่เขาใช้คำว่าหรือไม่นะเขาถามไปว่าหรือไม่อันที่2การประชุมและการลงมติของกตร.เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไปตามข้อบังคับตามความในพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติหรือไม่แหมมีหรือไม่ด้วยนะแล้วก็มีการกระทำของนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการข้าการตำรวจกตร.น่ะก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ต่อข้าการตำรวจและประชาชนทั่วไปหรือไม่ก็เสนอไป7ข้อเนี่ยก็ไปถามเขาว่าหรือไม่หรือไม่แล้วก็บังคับเขาด้วยนะว่าขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลให้ทราบโดยด่วนคุณเป็นใครวะเรืองไกรคุณเป็นใครคุณไปสั่งเขาจ้างโดยด่วนเดี๋ยวผมจะแจ้งผลให้ทราบโดยด่วนตอนนี้เลยละกันนะเรืองไกรนะผมไม่ได้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินหรอกไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นหรอกแต่ผมจะบอกคุณว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะพูดตามผมจะบอกตามผมผมบอกให้ความรู้เท่าหางอื่นของผมนี่แหละครับคือที่ประชุมกตร.มีบุคคลภายนอกก็คือคุณพิชิตซึ่งเขาเป็นที่ปรึกษานายกเศรษฐาเขาไปร่วมประชุมด้วยนะมันเป็นฝ่าฝืนพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติหรือไม่ผมตอบว่าไม่ครับไม่เป็นครับไม่เป็นคนภายนอกสามารถเข้าร่วมประชุมได้คุณพิชิตไม่ได้ยกมือครับถ้ายกมือก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะก็ไม่นับหรอกนะโอเคข้อนี้ผมตอบแทนผู้ตรวจการแผ่นดินว่าไม่เป็นไรครับ ประชุมการลงมติเมื่อวันที่27เป็นไปตามข้อบังคับในพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติหรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับครับทำตามข้อบังคับเด้เลยครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้มีอาวุโสอันดับหนึ่งเป็นกกต.ก็ไม่ต้องประชุมกันหรอกครับไม่ต้องประชุมทำไมอ่ะก็
บิ๊กรอยก็ได้เป็นแล้วไงไม่ต้องประชุมไม่ต้องก็เอาสอนดับหนึ่งแล้วไงก็จบไงเออนะสรุปว่าเป็นไปตามไม่เผื่อฟื้นพรบครับการกระทำของนายกและกรรมการเกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือเดือดร้อนต่อค่าการตำรวจประชาชนทั่วไปหรือไม่เสียหายอะไรเลยครับไม่เลยไม่มีใครเดือดร้อนเสียหายเลยครับมีคนหนึ่งที่เดือดร้อนก็คือบิ๊กรอยครับคนเดียวเท่านั้นก็มันอยู่ที่บิ๊กรอยจะดำเนินการเรียกร้องความยุติธรรมไหมจะไปแจ้งศาลปกครองไหมจะไปอะไรไหมก็อยู่ที่บิ๊กรอยครับคนอื่นๆไม่จำเป็นต้องสอใส่เกือกไม่ต้องไปเสือกกับเขานะครับนั่นแหละสรุปให้ฟังก็แค่นั้นแหละคุณเรืองกายตอนแต่ก่อนก็คือเป็นคนที่ก็เป็นการเมืองนะทำงานการเมืองแต่ก็ผิดหวังไม่ค่อยได้ประสบความสำเร็จอะไรเท่าไหร่หรอกไม่ได้เป็นได้เป็นสสบ่าก็ไม่รู้ได้เป็นหรือเปล่านะได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นไม่เคยไม่ประสบความสำเร็จก็ย้ายพรรคดูนย้ายพรรคนี้อันนี้มันเป็นวิถีแต่ละคนนะไม่เป็นไรหรอกครับผลงานโดดเด่นก็คือทำให้คุณสมัครศูนย์ทรเวศศูนย์ทรเวศไม่ได้เป็นนายกที่ไปยื่นหนังสือนะครับครั้งนั้นเนี่ยเป็นผลงานที่โดดเด่นมากแล้วพอมาตอนนี้ก็ไปอยู่ในทีมเดียวกันนะครับเป็นชื่อชั้นระดับเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ก่อนก็เรื่องไกลเขาก็จะแบบคุยเรื่องแบบเรื่องบนๆหน่อยเรื่องแบบสำคัญสำคัญตอนนี้ไม่ครับเขาก็ทำทุกเรื่องส่วนคุณศรีสุวรรณเขาทำมานานแล้วเป็นรุ่นพี่ทำเรื่องนี้มานานนะเป็นสิบปีนะแล้วก็คุณสนธิยานก็ทำตามนะครับก็ทำมาหลายปีแล้วเหมือนกันตอนนี้ก็ขยับเข้ามาแล้วก็มีคุณอัจฉยะนอกจากจะร้องเรียนแล้วก็ยังมีหลักฐานอะไรเยอะแยะมาอัจฉยะเหนือกว่าพวกนี้จะมีคลิปลับจะมีอะไรเยอะแยะเขารู้ลึกในเรื่องของตำรวจแต่ก็มาอยู่ในกลุ่มที่นักร้องอ่ะกลุ่มเดียวกันตอนนี้ก็จะมีคนมาใหม่ก็คือทนายอนันตชัยก็จะมาเป็นนักร้องอีกคนหนึ่งทนายเดชาไม่ใช่นะยังไม่เห็นไปร้องอะไรเลยนะเขาก็แค่พูดของเขาใน YouTube คนอื่นๆก็ไม่ใช่มีทนายตั้มก็จะเป็นนักร้องเหมือนกันนักแฉก็หายไปละเงียบไปแล้วคุณชูวิทย์ก็จบไปละไปรักษาตัวละอันนั้นก็ไม่ได้นักร้องก็ร้องเหมือนกันนะก็สรุปว่าก็อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะครับประเทศชาติในปัจจุบันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระทั้งหลายแหละปปช.กกต.ผู้ตรวจการแผ่นดินสิทธิมนุษยชนหรือองค์กรอิสระทั้งหลายแหละนะครับนอกจากจะต้องฟังบอร์ดนะบอร์ดก็คือพวกองค์กรอิสระบอร์ดแล้วบอร์ดก็ต้องฟังกลุ่มคนที่ผมกล่าวมานี้โดยเฉพาะเรื่องกายครับนะคือเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ผิดนายกไม่ผิดหรอกคือถ้านายกผิดก็โอ้โหก็แย่แล้วก็แสดงว่านายกนี่โง่นะเพราะก่อนที่จะแต่งตั้งนะเขาประชุมแล้วประชุมอีกเขาคุยแล้วคุยอีกเขาอะไรเรียบร้อยไม่ผิดหรอกไม่มีอะไรผิดหรอกนะแต่จริงๆนะนายกก็ไม่ควรเอาคนนอกเข้าไปไม่ควรเอาคุณพิชิตเข้าไปจริงไม่ควรเพราะเขาก็น่าจะประชุมกันเฉพาะกตล.หรือเปล่าวะเพราะว่าประชุมนะถ้าเกิดมันไม่ได้เรื่องก็เฮ้ยพักก่อนเว้ยหรือปวดเยี่ยวก็เดินไปเยี่ยวก่อนก็ได้ก็ไปถามพิชิตเฮ้ยว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็ไม่ควรเอาเข้าไปเอาจริงๆนะแต่ผิดไหมก็คงไม่ผิดหรอกนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมผมก็อยากบอกว่าคุณเรืองกายก็พอเถอะเวลาจะเล่นเรื่องอะไรเอาแม่งเน้นๆเนื้อเน้นชัดๆคือเอาทีให้แม่งสะท้านเลยสถานไปทั้งโลกันเลยคือถ้ามันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กนี่มันก็เหมือนคือคนเขาก็จะเสื่อมศรัทธาไงผมไปดูใน Facebook ของอาจารย์ออสผมเป็นแฟนคลับอาจารย์ออสเนี่ยเ
ก็ดูเพราะเขาก็จะให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายนะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็ไปถ่ายรูปกับเรืองไกรเนี่ยแหละไปถ่ายรูปคือนั่งกินข้าวไปถ่ายรูปกันแล้วปรากฏว่าอาจารย์ออสก็เอามาลงในเพจของเขามีคนคอมเมนต์ตอนที่ผมดูนะประมาณ 6-70 คนตอนนั้นนะตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่ 6-70 คนเนี่ยคอมเมนต์ต่อว่าด่าอาจารย์ออส 99% แค่ไปถ่ายรูปกับคุณเรืองไกรแต่จริงแล้วผมจะออกตัวให้อาจารย์ออสนะเพราะผมเช็คดูแล้วว่าอาจารย์ออสไม่ได้สนิทกับเรืองไกรวันนั้นไปเจอกันที่ร้านอาหารแล้วก็ไปทักทายต่างคนต่างเป็นคนดังทางโซเชียลไงก็ทักทายกันเสร็จปุ๊บก็เรืองไกรเข้ามานั่งโต๊ะเดียวกับอาจารย์ออสมาคุยเมาต่อเมามอยต่อแล้วก็มาถ่ายรูปและอาจารย์ออสเราไปลงในเพจตัวเองอ่ะคือถ้าไม่ลงก็ไม่มีปัญหาไปลงแต่แกก็แน่นะแกยังไม่ลบออกนะเข้าไปดูยังอยู่นะที่ถ่ายรูปกับเรืองไกรแล้วจริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันหรอกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาจารย์ออสหรอกนะแต่ก็ต้องระวังนะเดี๋ยวนี้พอเป็นคนดังนะเวลาถ่ายรูปกับใครเนี่ยมันเอาบรงมันก็ไม่ได้อย่างเมื่อวานนายกเศรษฐามาก็มีคนชวนผมไปต้อนรับนะฮะก็อาจจะไม่ได้ถ่ายรูปถ้าผมจะถ่ายรูปผมถ่ายได้ผมได้ผมมีคิวของผมอ่ะผมไปบอกไอ้คนจัดอ่ะบอกผมเป็นนายกเสือผมจะเอาดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านอ่ะเขาก็ให้ผมมอบถ่ายรูปอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้จะไปถ่ายรูปทำไมอ่ะถ่ายรูปเป็นนายกเศรษฐาชีวิตผมก็ไม่ได้ดีขึ้นเงินทองก็ไม่ได้เยอะขึ้นแล้วก็มีแต่เสียกับเสียด้วยซ้ำไปจะไปต่อว่าจะไปขยี้นายกเศรษฐาก็ไม่ได้เต็มที่ไงเข้าใจป่ะก็เลยอย่าไปเลยดีกว่าแล้วก็ไปแล้วมันจะรำคาญไอ้พวกบอดี้การ์ดทั้งหลายอ่ะไอ้พวกเนี้ยมันจะแบบโอ้โหกันนู่นกันนี่กันนู่นโอ้โหแม่งกันทิพย์ภายบอกให้นะถ้าจะทำร้ายนายกนั่งง่ายพวกมึงเอาไม่อยู่หรอกมึงจะมาไม่อยู่หรอกพลเอกเปรมไงไปดูกีฬาเดินขึ้นอัศจรรย์อ่ะบริการเต็มไปหมดเลยยังโดนไอ้คนไม่รู้สติดีหรือเปล่าผมรู้ต่อยอ่ะบัดตรงใส่หน้าพลเอกเปรมอ่ะถ้าเกิดมันยิงมันแทงนะก็ตายอ่ะคือไม่ได้หรอกคนที่ระวังกับคนที่เป็นเป้านิ่งอ่ะกับคนที่จะทำเราไม่รู้ใครอ่ะใส่ตัวทำเสื้อแดงทำเป็นนู่นนี่ใส่เสื้อเรารักเศรษฐาอะไรเนี่ยแอบเน็บมีดหรือปืนหรืออะไรก็ไม่รู้ไปปุ๊บบัดดีก็แทงไปก็ใช่ป่ะไอ้พวกนี้มันเป็นพวกไอ้นี่ไงพวกกามิกาเซ่พวกอะไรพวกยอมตายอ่ะพวกอย่างเงี้ยมันต้องระวังไอ้กาดพวกนี้โอ้ลำคาญชิบหายกูจะเข้าไปถ่ายรูปกูจะไปแสดงความดีโอ้ต้องมีการเกินโอ้บ้าไปแล้วถ้าเกิดไม่อยากไปมวลชนนะมึงไม่ต้องออกมามึงทำพิธีเสร็จมึงก็ไปช่องไหนก็ได้ฟุบขึ้นรถไปเลยเอาจริงๆถ้ากลัวนะถ้าปอดแหกนะไม่ต้องมาโอ้โหใส่เสื้อกั๊กแต่แอคชั่นโอ้โหไม่ใช่หรอกจะบอกให้ไม่ใช่หรอกดูแล้วแม่งขำจริงจริงอ่ะก็โม้ให้ฟังแล้วกันอ่ะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่เสมอในแง่มุมของผมตอนนี้ก็หลบมาที่หมู่บ้านของพรรคพวกอารีนาเฮาส์นะหมู่บ้านตอนนี้ก็โหยังมีที่เยอะเดี๋ยวเขาจะกลับมาทำแล้วหลังจากโควิดจบสิ้นไปนะครับอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลนี่เองนะสำหรับท่านที่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตนะครับก็มาหนังสือของผมคาถาตำราพลิกชีวิตครับเราต้องมีหลักในการดำเนินชีวิตเราไม่เก่งเราไม่แน่หรอกเราไม่ได้เจ๋งหรอกเวลามีปัญหามีเรื่องอะไรแรงๆทำให้เราจิตตกครับต้องพึ่งไสยศาสตร์ต้องพึ่งเทพเจ้าต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเล่มนี้ครับ290บาทแล้วก็เงินไปเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้ก็หมาจรจัดครับติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ ID LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับฟังจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับแล้วก็ช่วยซื้อของ
ผมด้วยครับจะไปพระคุณอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอบคุณนะครับที่นำหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตมาให้ผมเซ็นท่านที่สนใจนะครับราคาเล่มละ290 บาทนำเงินไปเข้ากองทุนอิสรพลช่วยเหลือผู้ยากไร้และหมาจรจัดครับ